เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องอย่าประมาทแล้วก็ตํารวจต้องทํางานหนักนะครับต้องทํางานหนักตํารวจต้องทํางานหนักเพราะอะไรไหมเพราะคดีเนี้มันไม่มีคนเห็นเหตุการณ์เลยนะเพราะพวกที่ออยู่บนเรือทั้งหมดเนี่ยก็ถูกตั้งคําถามว่านะปกปิดความจริงหรือไม่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอืมสวัสดีนะครับเรามาคุยกันเรื่องคดีแตงโมนะครับอือกลับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามาฟังนะครับวิเคราะห์คดีแตงโมนะครับ วันนี้ใครดูรายการหนกระแสนะครับต้องยอมรับว่าหนุ่มกันชัยนี่สุดยอดจริงๆครับวันนี้มีคนดูนะฮะเก้าแสนสองมืห้าพันนะครับดูพร้อมกันนะครับทาง Facebook ก็ถือเป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงมากคนทั้งประเทศสนใจแต่เรื่องอน้องกระติกนะครับน,น้องกติกเนี่ยนะครับคนสนใจมากไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนก็ถามว่านะ เออนะใครอยากมีเพื่อนแบบคุณกระติกไหมผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนะครับนะกะติกเนี่ยะเป็นคนที่คนพูดถึงมากวันนี้ผมไปศาลจังหวัดราชบุรีนะไปเจอชาวบ้านเนี่ยเขาบอกพูดแต่เรื่องกะติกกะติกนะหลายๆคนบอกเอากะติกเป็นเพื่อนทุกคนไหมละ่ะเอากะติกเป็นผู้จัดการน้องเอา,เอาเ,อาเอาเป็นผู้จัดการดาราไหมกะติกเนี่ยสร้างความมือหามากนะโดยเขามองว่านะ กะติกเนี่ยนะมีความสำนึกในความเป็นเพื่อนเนี่ยน้อยเกินไปหรือไม่สังคมตั้งคำถามนะครับเป็นเพื่อนที่ไม่ได้มีความห่วงใยคนอื่นเลยใช่หรือไม่นะมีคนตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนแบบนี้คบได้หรือไม่เป็นเพื่อนกินหรือไม่นะครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเรื่องเรื่องกะติกเนี่ยคนให้ความสนใจมามนะกะติกนะครับไม่ใช่กะติบนะนะ กะติปเดี๋ยวมันจะเป็นคนละคนจะไปด่าคนผิดนะอ่อจะด่าจะวิพากก็ต้องให้มันถูกคนคือคุณกะติกเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากวันนี้ผมก็ดูรายการหุนกระแสดูย้อนหลังนะเนื่องจากไปว่าความที่ศาลจังหวัดราชบุรีนะครับนะก็มีโอกาสก,าก็ระหว่างทางก็นั่งมาในรถแล้วก็ดูนะครับนะนะครับนะว่าเออคุณกระติกนี่เป็นคนยังไงเนะี่ยเมื่อวานนี้พูดอย่างหนึง่งวันนี้พูดอีกอย่างนึงนะคล้ายๆกับ นะผู้ตังหาในคดีบ้านกกอกนะคดีฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่านะนะความจริงนะพูดหลายครั้งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเออนะมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์รายการนี้เราก็รายการตรงไปตรงมานะครับคนนะครับนะอย่างคุณกติกหรือคุณแซนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะวันก่อนให้สัมภาษณ์อยู่ที่โรงพัก นะครับนะ่ะนั่งคู่กับตำรวจนะ่ะบอกไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแต่พอออกรายการหวนกระแสนี่เป็นไงโอ้โหนะทำท่าทำทางอธิบายละเอียดหมดเลยทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องเดียวกันนะเหตุการณ์เดียวกันแต่มีหลายนัยยะพูดภาษากฎหมายเหตุการณ์เดียวกันก็ต้องมีนัยยะเดียวคือมีความหมายเดียวเพราะนั้นการที่คุณกระติกคุณแซนหรือใครต่อใครที่นั่งอยู่บนเรือเนี่ยห้าคนเนี่ย นะครับนะนะมีการพูดจาในเรื่องเดียวกันนะครับแล้วไม่เหมือนกันเนี่ยนะนะครับพูดหลายครั้งไม่เหมือนกันเนี่ยคําพูดเหล่าเนี้ยมันก็จะไม่น่าเชื่อถือเหมือนกับคดีบ้านกกกอกนะผู้ต้องหาคนหนึ่งนะให้สัมภาษณ์รายการหนุ่มกรใชัยเนี่ยละครับว่านะความจริงพูดทุกวันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันอะ่ะก็รอดูคําพิพากษาข,ของศาลในกันจังหวัดมุกดาหารว่าไอ้ความจริงนะ ที่พูดหลายครั้งแล้วมันไม่เหมือนกันเนี่ยสารจะตัดสินจำคุกหรือว่าสารจะตัดสินยกฟ้องนะครับมันมีความจริงที่ไหนนะเมื่อวานนี้พูดอย่างวันนี้พูดอีกอย่างนะไปให้สัมภาษณ์ที่โรงพักพูดอย่างหนึง่งพอมาออกรายการโหนกระแสโอ้ยพูดอีกอย่างหนึง่งเมื่อวานนี้ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นแล้วแต่วันนี้ทําท่าทาทางให้ดูเลยเป็นยังไงครับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เช็คชื่อด้วยนะครับรายการของเราก็มีทางทิกต o อก มีทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็มีทาง Facebook ทั้งหมดก็4ช่องทางนะครับ <S <S ก็สวัสดี FC ทั้งหมดนะครับของเราก็ประมาณล้านหล้าน7 000. ก็ถือว่ามีคนติดตามมากพอสมควรอาจจะไม่ได้มากนะนะครับนะส่วนใน Facebook ก็ขาดอีกไม่กี่คนก็ครบ1ล้านคนนะผู้ติดตามนะครับส่วนทาง TikTok ก็ 4, 4ี่ฮะสี่แสนกว่าคนนะครับทาง YouTube ก็ ประมาณสักสามแสนได้ประมาณนี้เราราวสามแสนนะครับก็กราบขอบพระคุณเข้ามาเราให้ความรู้ตรงไปตรงมานะรายการผมไม่มีดรามา่าตะกี้เพิ่งให้สัมภาษณ์ทางเนชั่นไปนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทางอีซียูคนไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีให้สัมภาษณ์ไปออกรายการในวันพรุ่งนี้แต่เนื่องจากว่าผมพรุ่งนี้มีการประชุมคดีสําคัญนะคดีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของนายกอบตอนะครับ ต้องมีการประชุมสำนวนในคดีทุจริตที่ศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งพวกนี้ก็อาจจะไม่ว่างตอนเช้าก็ไปคดีร้านเพชรที่ศาลอาญาก็ประมาณสัก8ปดโมงแปดโมงครึ่งผมอยู่ที่ศาลอาญานะครับเป็นคดีร้านเพชรนะครับนะก็มีปัญหาคดีความกับคุณลูกตาลจําได้ไหมที่เป็นข่าวใหญ่ร้านเพชรกับคุณลูกตาลนะพวกนี้ก็จะมีการขึ้นศาลนะผมก็คุณลูกตาลเป็นโจทย์เจ้าของร้านเพชรก็เป็นจำเลยผมก็เป็นทนายความเจ้าของร้านเพชร ก็ที่ว่าไปออกทีวีดราม่าก,กันไปคดีความมาบานเลยนะครับแล้วช่วงบ่ายมีประชุมเกี่ยวกับเรื่องคดีทุจริตเกี่ยวกับเรื่องนายกอบตนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างนะครับพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้ไปออกรายการแห่งหนึ่งก็ไม่ไม่ขอบอกแล้วกันช่องไหนขอเป็นความลับนะครับนะและอย่างผมก็งานเยอะช่วงนี้นะครับอาทิตย์นี้ก็แทบจะไม่ได้นัดอะไรใครเพราะว่าเตรียมเดินทางไปจังหวัดพิจิตรไปทําคดีฟ้องเทเ็จเบิกความเท็จอะไรอีกนะครับ ก็กลับ <God. S 1> มาเรื่องเรื่องอแตงโมนะอแตงโมนะเนี่ยครับความจริงก็มีคดีนักร้องชื่อดังรู้สึกจะกระแตแล้วไงเนี่ยฟ้องร้องกับลูกความผมเรื่องครีมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยอันนี้ก็ดีอยู่ที่สํานักงานผมนะนะครับก็ทําท่าทําทางจะตกลงกันได้เดี๋ยวก็คงจบนะครับถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาทเนี่ยฟ้องไปฟ้องมาเดี๋ยวก็เลิกกันเหนื่อยครับเดี๋ยวเวลาเอากลับมาเรื่องแตงโมนะจะเรียกเป็นกระแตไปเรื่อยนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามสี่คนที่ไปออกรายการหวนกระแสเนี่ยผมไม่อ่านคอมเมนต์แล้วโอโ้โหมีแต่คนด่านะครับก็ฝากให้สี่ห้าคนที่ไปออกรายการเนี่ยว่านะนะอ่านคอมเมนต์บ้างคนก็ดา่าส่วนใหญ่ก็ดา่าคล้ายๆกันว่าไอ้พวกนี้มันนักสแสดงนะไอ้พวกคนวงการบันเทิงนะอ่านะคุณกระติกเนี่กระโดนด่าเยอะนะเขาบอกเนี่ยเอ้ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเสียงปกติเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวปกติร้องไห้ก็เหมือนจะร้องไห้ไม่สุด นะร้องไห้สักสามสิบวิวิสักแป๊บหนึ่งก็เป็นไงนะเอากลับมาเป็นการเสียงปกติกแล้วเอ๊คนอะไรมันคนหลายบุคลิกหรือเปล่านะ่ะบางคนก็บอกเป็นการแสดงบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโกหกตอแหลหรือไม่นะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าโกหกตอแหลหรือไม่ไม่กล้ายืนยันเดี๋ยวร้องไห้ร้องไห้สัก <c> พ <oughs> ักกลับมาเหมือนเดิมแหละอะไรมันเหมือนคนสองบุคลิก นะอ่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นการแสดงบางคนก็บอกเป็นการโกหกตอแหลหรือไม่อย่างไรนะมันมันคนมันดูแล้วมันอะไรแปลกแปกนะครับใครลใแล้วร้องไห้สั้สามสิบวินะพอกันชัยถาม <c ười> <c ười> คนอื่นก็มีเวลาร้องไห้กับเพื่อนเอฉันต้องมานั่งตอบคาถามว่ารีเช็ควันนั้นฉันนั่งอยู่ตรงไหนทําอะไรบ้างนะอะไรยังงง นะต้องมาเตรียมตัวตอบคําถามการไปออกรายการทีวีหรือการการไปให้สัมภาษณ์เอ,อต่างๆเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวด้วยเหรอเราเป็นพยานนะครับเราไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหาเราต้องเตรียมตัวหรือเรารู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับการตายของแตงโมยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวนะมีการบอกเนี่ยต้องต้องเตรียมตัวมาตอบคาถามจะเตรียมตัวทําไมอะ่ะบางคนก็ถามว่าเตรียมตัวเข้าคุกหรือเปล่า เขาบอกคุณกระติกว่าคุณกําลังเตรียมตัวเข้าคุกหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใช้คําว่าเตรียมตัวตอบคาถามเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสเข้าคุกหรือไม่เขาตั้งคําถามนะแล้วพี่น้องอยากให้คุณกระติกเข้าไปอยู่ในเรือนจำไหมละ่ะก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะใครเห็นว่าคุณกระติกควรเข้าไปอยู่ในคุกอ่าอ่านะยกมือขึ้นนะหรือกดหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะฮะนะครับอันนี้ก็มันก็มีคนก็ถามมา ากติกเน่ควรจะเข้าไปอยู่ในเรือนจําหรือไม่นะปกะติกมีส่วนในการทําร้ายน้องแตงโมหรือไม่อย่างไรเนี่ยโอ้ยดูคนกดหนึ่งกดแรกันเยอะแยะเนี่ยเขาอยากให้คุณกติกไปเข้าคุกหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่รู้คุณกติกแกทำปิดทําถูกนะแต่แกแกเป็นคนพูดต้องมีพิรุษ้นะคนอะไรที่มีความคิดแปลกแปกเพื่อนตกน้ําแต่กลับบ้านไปบอกคิดถึงลูกอืนะครับนะเพื่อนตกน้ําทําไมไม่โทรหาแม่ของคนที่ตกน้ํา อ๋อเขาไม่ใช่นักบา,าน้ำนะบางคนผมไม่อ่านคอมเมนต์ก็ถามว่ามึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่านะนะมึงพาลูกเขาไปนะครับไปลงเรือพอลูกเขาตกน้ำนะหาตั้งหลายชั่วโมงไม่เจอแทนที่เองจะโทรหาแม่เขาเองกลับบอกว่าเขาไม่ใช่นักบา,าน้ำคอนเนคชั่นก็ไม่มีนะครับนะอุปกรณนะ์สำหรับดำน้ำก็ไม่มีโทรไปก็เท่านั้นแหละ คนปกติเนี่ยจะมีใครเขาจะมีความคิดอย่างนั้นยกเว้นคนบ้าหรือไม่มีคนก็ตั้งคําถามนะก็ถามว่ามึงบ้าหรือเปล่าผมไม่รู้มันบ้าหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นสันดานหรือไม่นะเป็นสันดานของคนพวกนี้ไหมหรือเป็นคนลักษณะเป็นคนที่แม่งนะไม่มีสํานึกนะออย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องว่าไงล่ะครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์กันเยอะพี่น้องว่าอย่างไงนะครับผมก็ไม่รู้นะคนแบบนี้เป็นคนแบบไหน นะเป็นคนยังไงเนี่ยคนคบไม่ได้หรือเปล่านะก็ตั้งคําถามมานะเขาไม่ได้ยืนยันนะคนแบบนี้มันคนยังไงนะมีคนหลายคนก็ถามว่าเอามาเอา,เอาใครอยากมีเพื่อนแบบอที่นั่งอยู่บนเรือนะ่ะเอาไหมห้าคนนะ่ะเอาไปเป็นเพื่อน,นเอาไหมฮะเอาไหมนะครับนะนะอีกคนนึงก็บอกกันแล้วเพื่อนตกเรืออตอนนั้นทําอะไรอยู่อ๋อนั่งเล่นมือถือ นะดูนะครับนะครับเพื่อนไปนั่งฉี่อยู่ท้ายเรือจับขาสองข้างไม่ห้ามปลาะไรนะเล่นมือถือเอาไม่เพื่อนอย่างนี้เอาเอาไปเป็นเพื่อนไหมนะไอ้พวกที่อยู่บนเรือเนี่ยนะครับเอาไปเป็นเพื่อนนะครับเอาไหมครับพี่น้องครับคนแบบนี้นะแล้วไปออกรายการหวนกระแสหลายๆคนบอกมันเหมือนพวกนี้เหมือนนักแสดงใช่หรือไม่พวกนี้กําลังแสดงได้ไหมนะผ่านไปตั้งหลายวันไม่ให้สัมภาษณ์อะ ตอนเกิดเหตุใหม่ๆเขาอยากจะตามหาศพนะก็ไม่ให้ข้อมูลไม่อะไรต่างๆไม่ให้ไม่พอโยนขี้ให้กับอะไรกู้ภัยนะครับนะบอกกู้ภัยนะคุณจะช่วยชีวิตคนคุณต้องรู้เดี๋ยวเขาเป็นใครมาดูดูดูดมันทำดูดูดูมันทำนะก็ถาม่ะคนคนที่ตกน้ำชื่ออะไรมันไม่ต้องรู้คุณเป็นกู้ภัยนะคุณต้องมีหน้าที่ช่วยชีวิตคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าว่า,าเขาคือใครดูมันเนี่ย นะครับถ้าเป็นบุคคลสําคัญกู้ภัยก็ต้องเร่งหน่อยนะครับนะครับสมมติเป็นนายกลุงตู่เกิดตกตกลงแม่น้ําเจ้าพยากู้ภัยไม่ต้องควรต้องรู้ไหมว่านั่นลุงตู่ตกน้ําไปแล้วเออนะจะได้เร่งรีบในการค้นหานะแต่ถ้าใครไม่ชอบลุงตู่เนี่ยอย่าไปทํางานกู้ภัยนะถ้าเกิดลุงตู่แกตกน้ําไปเดี๋ยวเกิดไม่งมแล้วไงลนะปล่อยให้ลอยขึ้นมาเองอะไรเงี้ยนะครับนะนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูพฤติกรรมต่างๆของพวกที่อยู่บนเรือเนี่ยสังคมก็ถามว่าพวกนี้เป็นคนตอแหลหรือไม่เขาตั้งคําถามเนะี่ยไม่ได้ยืนยันนะว่าตอแหลหรือไม่ผมก็ไม่รู้ว่าพวกนี้ตอหรือเปล่าพี่น้องคิดว่าอย่างไรอ่ะเอ่อนะครับว่าคนพวกเนี้ยไม่ไหวแล้วมันเหมือนการแสดงละครแล้วก็หนุ่มกัญชัยให้สัมภาษณ์ผมดูในเพจของเรื่องเล่าเช้านี้ทํานองว่าเนี่ยก่อนจะมาออกรายการเนี่ยคนพวกนี้เคยไปปรึกษาทนายมาแล้วนะ เขาบอกว่ามีบุคคลปริศนาเราก็ไม่รู้ว่าใครแล้วซึ่งเป็นผู้รู้ทางกฎหมายได้แนะนําให้พวกนี้เปลี่ยนคําให้การแต่พวกนี้บอกกับหนุมกันชัยว่าทํานองว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่เปลี่ยนคําให้การเขาพูดความจริงนะอ,อแตงโมงไปนั่งท้ายเรือนั่งฉี่ใส่บอดี้สูทแล้วก็ตกลงไปตายนะเขาเสียใจมากไอ้พวกที่อยู่บนเรือพวกเสียใจแต่ปรากฏว่าไงน้ําตาไม่มี พอ้องไห้เสียใจเนี่ยผมนึกถึงลุงพลเลยครับนะลุงพลเหมือนกันครับตอนที่ไปเจอพบศพน้องชมพู่นะบนภูเหล็กไฟมันไม่น่าเลยไม่น่าฆ่าหลานเลยคือลุงพลแกก็ไม่ค่อยมีน้ำตานะเหมือนกับแบบเป็นน้ำตาจระเข้คดีนี้ก็เหมือนกันผมดูๆแล้วไม่เห็นมีใครหลั่งน้ําตานะแต่ก็จะเสืออึกเสืออื้นกันน้าดูเลยนะครับออกรายการหนนกระแสได้ตลอดคน ผมเสียใจเออ,เอ,อหนูเสียใจมากแต่ละคนนะ้นําตาไม่มีนะแล้วก็ผู้หญิงต่างๆนี่ก็ที่ออกรายการรู้แต่มักจะใส่แว่นดําเราก็ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วตาเธอเป็นยังไงแล้วครับนะมีน้ําตามีอะไรหรือไม่พี่น้องคิดยังไงเหมือนผมไหมคล้ายๆคดนะีนายชัยพลน์คดีบ้านกกอกอันนั้นก็ไม่มีน้ําตาแนละ้ว <c oughs> มันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้ว ไม่ได้ฆ่าหลานกูเลยเออมันเป็นไรตายมันเขาคงไม่ได้ให้ข้าวมันกินมันขาดอาหารตายพูดเหมือนกับว่าตัวเองนั้นอยู่ในเหตุการณ์นี่นนะครับเหมือนนายชัยพลมันคล้ายๆกันนะพี่น้องคิดไหมเหมือนกับคดีนายชัยพลบ้านกกอกเนี่มันก็เหมือนกันเรือใคคนร้ายเป็นใครมันหนีไปแล้วอายุมาเท่าไหร่สามสิบกว่าหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้ว แล้วแล้วก็น้องชมพู่ไปหลายตายขาดอาหารเออนะครับพูดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วก็น้ําตาในัยผลก็ไม่มีน้ําตาพวกที่ไปออกรายการโหกนกระแสีนวันนี้ก็ไม่เคยมีจะเสะื่อมเสะอื้นนะนะหนุ่มกันชัยบอกร้องไห้สักสามสิบวิพอร้องไห้ <c oughs> สักพักปกติแล้วอืมอ่าปกติแล้วเห็นนะคือมันคนอะไรคนแบบนี้นะหลายๆคนถามว่าคนเหล่านี้เรียกว่าคน ตอแหลหรือไม่ไอ้ผมก็ไม่ทราบนะเขาเรียกว่าคนอะไรบางคนก็ไปเรียกว่าคนจันไรบ้างจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะไปไปตั้งอะไรเงี้ยเราไม่รู้คนพวกนี้มันมันเกิดมาจากอะไรแตงโมก็รักลูกเขาเอามาเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียเล่าเรียนงานการก็ให้ทำนี่ยังไงนะนะเราก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้มันเป็นคนแบบไหนยังไงนะ เราไม่เข้าใจนะแต่ละคนเนี่ยผมก็หลายหลายคนก็อยากให้คนพวกนี้ติดคุกเอ่ออยากให้พวกที่อยู่บนเรือติดคุกให้หมดนะหลายหลายคนนะผมก็เอาใจช่วยตํารวจนะครับถ้ามีพยานหลักฐานให้พวกที่อยู่บนเรือนะ่ะคนไหนทําผิดโดยเฉพาะพวกที่ตอแหลทั้งหลายเนี่ยผมอยากให้ติดคุกนานๆนะอย่างที่บอกอะถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็เวลาขึ้นศาลก็ข้อหาเบิกความเท็จเบิกความเท็จคดีอาญาก็ ติดคุกเจ็ดปีผมอยากให้พวกตอแหลทั้งหลายที่อยู่บนเรือเนี่ยเรือสปีดบอสถึงสมมุติว่าข้อหาเนี่ยเาขาเรียยประมาทเป็นเหตุผ้อื่นถึงแก่ความตายทําอะไรไม่ได้นะนะครับอยากให้มันติดคุกข้อหาตอแหลเบิกความเช็จในคดีอาญาเจ็ดปีผมอยากให้มันติดคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเนี่ยอยากอยากเหลือเกินอยากให้มันติดคุกพี่น้องคิดเหมือนผมไหม นะครับและคดีเนี้ยช่องว่างมันเยอะนะวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสคุยกับทนายความระดับอาวุโสนะทนายความที่มีประสบการณ์นานๆผมนี่ก็ประสบการณ์สามสิบหกปีเขาบอกคดีเนี้ยมันมีช่องทางที่นะที่จะแพ้คดีเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องอย่าประมาทแล้วก็ตํารวจต้องทํางานหนักนะครับต้องทํางานหนักตํารวจต้องทํางานหนักเพราะอะไรไหมเพราะคดีเนี้ยมันไม่มีคนเห็นเหตุหการณ์เลย เพราะพวกที่ออยู่บนเรือทั้งหมดเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามว่านะปกปิดความจริงหรือไม่ตอแหลหรือไม่นะสมหัวกันหรือเปล่านะปกปิดความจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นไอ้คนบนเรือห้าคนเนี่ยมันจะพูดอะไรก็ได้จะโกหกจะตอแหลอย่างไรก็ได้ในสังคมก็ตั้งคำถามนะใครเป็นคนขับเรือก็ไม่รู้นะแล้วเรือเนี่ยนะมีคนขับตั้งสองคนสามคนใช่หมมันจะเป็นไปได้ไหมศาลจะเชื่อไหม พอไปขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยไม่ต้องอะไรเอาแค่คนขับเรือก่อนตกลงจะอตกลงว่าใครเป็นคนขับเรือนะนะนายปอหรือนายนายเบิร์ดนะสมมตินะผู้ต้องหามีสองคนใครขับเรือแค่นี้ก็ตายแล้วครับเพราะไม่มีพยานยืนยันเลยว่าใครขับเรืออันดับแรกแล้วข้อสองตอนที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเนี่ยตกเรือเนี่ยคือน้องอแตงโมเนี่ยตอนนั้นใครเป็นคนขับ นาะยปอก็บอกนายเบิดนายเบิดก็บอกนายปอสมมตินะขึ้นศาลก็กลับคาให้การเขามีที่ปรึกษากฎหมายมีทนายความเขาจ้างมาแล้วเขาต้องจ้างทนายแบบมืออาชีพมีประสบการณ์สูงเขาคงไม่จ้างทนายพวกเด็กๆมั้งเชื่อผมนะต้องเป็นสำนักงานที่มีทีมงานมีทนายที่ประสบการณ์สูงอะมันคงไม่ใช่ทนายเด็กๆอะเคี่ยวลากยิน,นแก่ๆเหมือนผมนี่แหละผมเชื่อเลย นะนะครับพอไปถึงขึ้นศาลนะเขาก็บอกว่าละผมไม่ได้ขับครับอีกคนก็ผมไม่ได้ขับเรือครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยระบบกาวหาอายการก็ต้องเอาพยานมานำสืบว่าใครเป็นคนขับเรือนะสมมุติเอาตำรวจมาเอาแม่อน้องแตงโมมาเออวันนั้นคุณอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าครับตำรวจอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าครับอันนั้นรู้ได้ไงว่ามีคนขับเรืออ๋อผมตรวจดีเอ็นเอครับแล้วรู้ได้ไงล่ะครับว่าผู้ต้องหาสองคนนี้ที่โดนออกหมายจับ ขับเรือขณะที่แตงโมตกจากเรือนะครับเห็นนะมันข้อสงสัยมันก็ยกฟ้องคดีนี้ลาบากนะผมบอกแล้วเหนื่อยบอกตรงนะียตำรวจต้องทํางานหนักอายการต้องทํางานหนักพยานหลักฐานต้องหาให้หนักมันลําบากอเหนื่อยอะแล้วก็เสร็จแล้วก็พวกนะผู้หญิงสองสามคนนะที่อยู่บนเรือใครขับเรือหนูหน,หน,หน,นูหนูไม่แน่ใจหนูไม่ไม่เห็นอะไรหาเลยเลยนะตลอดทางหนูถ่ายรูปตลอด นะหนูหนูไม่ได้ทําเชี่ยอะไรเลยทุกอย่างอะ่ะนะหนูถ่ายรูปแม่งตลอดไม่ทามาหารับาทานเลยไปก็ถ่ายหนูไม่สนไม่รู้เรื่องเลยใครตกไปตอนไหนนะอ่แล้วใครเป็นคนขับเรืออา่าหนูไม่รู้เพราะว่าหนูถ่ายรูปอย่างเดียวอ่ะถ่ายรูปแล้วก็แดกวายสองอย่างถ่ายเสร็จแดกวายถ่ายเสร็จแดกวายหนูทําอยู่แค่นั้นหนูไม่รู้แล้วใครคนขับเรือก็จบแล้วคดีมันมีช่องว่างเยอะ ใครที่เป็นเอฟีทนายใครทุกมานานเนี่ยจะรู้เลยคดีเนี่ยเขาต้องจ้างทนายระดับอาวุโสเป็นทีมงานไปะไรโอ้โหมาทีสามสี่คนเขาตังค์เยอะนะชื่อก็บอกแล้วไฮโซตังค์เขาเยอะในบัญชีนะครับเพราะนั้นคดีนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายพยานคนไหนมายืนยันว่าขับเรือไม่มีแล้วเนะยแล้วขับตอนไหนอีกเนี่ยนะนะตอนตกขับว่าไม่ได้ขับก็ไม่มีความผิดแล้วอรอดแล้วเห็นนะอันนี้แค่เรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องคนขับเรือนะ ปัญหาต่อมาว่าโอเคว่าอาแตงโมตกไปตายเพราะอะไรเพราะเป็นเป็นความผิดของตัวเองหรือเปล่าที่นั่งเยอะแยะไม่นั่งนะที่ที่ฉี่เยอะแยะไม่ฉี่วันนี้ก็ไปออกรายการหนกระแสเจ้าของเรือก็บอกแล้วโอ้โหส้วมผมอย่างดีเลยมีส้วมก็มีเออนะอย่างดีเลยพร้อมให้บริการอ่าเอา,เอาแล้วแตงโมทําไมไปนั่งอยู่ท้ายเรือเอาผมไม่เห็นแล้วครับผมมองไปข้างหน้ามองทัศนียภาพ ผมกําลังฟินไม่รู้แปลว่าอะไรของมึงก็ไม่รู้ผมมองไปข้างหน้ามองทิวทัศน์แล้วผมรู้สึกฟินนะผมไม่ได้มองข้างหลังแล้วครับว่าใครจะไปทําอะไรนะแล้วนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าแตงโมจะไปนั่งอยู่ท้ายเรือไปฉี่เวลาขึ้นศาลก็บอกว่าอะไรอออะเที่ฉี่ก็มีนะส่วมผมก็อย่างดีเลยนะครับทําไมไม่นั่งล่ะเป็นไง,งอ้าวก็กลายเป็นว่าความผิดของแตงโมอเองหรือเปล่าไปนั่งท้ายเรือทําไปทํามาก็ นะเป็นไงตกไปจากเรือแล้วก็ถึงแก่ความตายความตายไม่ได้มาจากความประมาทของผมนะความตายเกิดจากความผิดของผู้ตายหรือไม่นี่ไงแค่นี้ก็หลุดแล้วพอดีนะครับนี่ผมจะเล่าให้ฟังว่าคดีนี้ยังอ่อนเยอะและตำรวจต้องทำงานหนักผมสงสารตำรวจนะให้กำลังใจตำรวจต้องหาหลักฐานในีมันแน่น นะว่าที่เขาตกเรือตายเนี่ยมันผลจากความประมาทของไอ้สองคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือเปล่านะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความประมาทแต่เป็นความผิดของตัวเองที่ไปนั่งฉี่อยู่ท้ายเรือนะซึ่งกฎหมายก็บอกแล้วนะถ้าความตายเกิดจากความผิดของคนตายเองนะก็เท่ากับว่าความตายไม่ได้เป็นผลมาจากความประมาทหรือการขับเรือนะไอของไอใครเนี่ยของไอสองคน,นที่โดนออกหมายจับแค่นี้คดีก็หลุดแล้วง่ายงเพราะฉะนั้นคดีนี้ต้อง โอ้โหทำงานให้ให้ให้อย่างดีต้องมีมืออาชีพนะต้องทีมงานต้องประสบการณ์เพียบนะครับนี่บอกเลยว่าคดีมันยังหลวมอีกเยอะนะโอกาสหลุดอะไรเยอะแยะมากมายนี่นี่นี่เล่าตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วอย่างเรานะนะคนขับเรือขับรถไปข้างหน้าขับเรือไปข้างหน้านะเออแล้วพวกนี้บอกว่าน้องแตงโมงไปนั่งอยู่ท้ายเรือไอ้คนขับมันก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆทำไมไปนั่งอยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเหตุสุพิสัยปอเหตุสุวิสัยก็เป็นไงรุดอีกครับนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังบอกว่าเอ,อพนักงานสอบสวนต้องวางรูปคดีทดําคดีมันเหนียวแน่นนะครับนี่คือในฐานะนี่พูดแบบนายแก่ๆนะนะครับว่าแนวทางในการสู้คดีมันมีเยอะนะผมยังไม่เห็นเลยว่าเขาไปให้สัมภาษณ์ที่เอเขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนให้สัมภาษณ์โหนกระแสหลังจากโหนกระแสแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีก ผมยังไม่เห็นเลยว่าเขายอมรับว่าเขาประมาทเป็นเหตุให้แตงโมตกจากเรือจนถึงแก่ความตายคุณได้ยินคำพูดไหมว่าผมยอมรับผิดว่าผมก็ทำโดยประมาทเป็นเหตุให้แตงโมถึงแก่ความตายไม่มีหรือเขาได้เสนอเงินจำนวนยี่สิบล้านสิบสองล้านเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับแม่น้องแตงโมมีไมไม่มีแล้วจำกรณีเสียเบนเขาขับรถชน นะครับตำรวจกองปราบตายสองคนหรือไงจำไม่ได้แล้วหรือผัวเมียรหรือจําอะไรไม่ได้เขาก็เสนอเงินเลยครับเขายอมรับผิดแล้วว่าเขาประมาทนะเขาก็เดินทางไปกราบเท้ากราบตินนะญาติคนตายเอาลูกเข้ามาเลี้ยงนะไปบวชไปอะไรต่างๆชดใช้ค่าเสียหายไปร่วมงานศพอะไงต่างนี่ผมยังไม่เห็นเลยไอ้พวกที่บนเรือห้าคนเนี่ยจะคนไหนที่มันบอกว่าเป็นความประมาทของผมเองครับผมประมาทเป็นเหตุให้ น้องแต่งโมถึงแก่ความตายไม่มีคนรับตาบภาพเลย ถึงขนาดมีการวิ่งตงวิ่งเต้นกันแล้วกันก็ฝากไว้ว่าคดีนี้ก็อยากให้มันสู้คดีกันตรงไปตรงมานี่เล่าให้ฟังเลยเปิดเผยเลยคดียังมีช่องว่างอีกเยอะหนึ่งใครเป็นคนขับเรือสองใครเป็นคนประมาทสามความตายเกิดจากการประมาทของเขาหรือเปล่านะเออถ้าขับเรือเร็วนะครับไม่ใส่เสื้อชูชีพนะแต่ถ้านั่งอยู่ในเรือจะตายไหมอ่าไม่ตายตายเพราะอะไรเพราะไปนั่งฉี่อยู่ท้ายเรือ แล้วก็สุดท้ายก็ตกตกไปตายเองหรือเปล่าไหนนะข้อต่อสู้มันจะนะครับเพราะว่าการที่จะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยความตายต้องเป็นผลมาจากการกระทําของใครนะก็ของจําเลยเนี่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นก็ฝากแม่น้องตงโมนะต้องนะติดตามคดีใกล้ชิดแล้วก็ให้ความร่วมมือก,กับตำรวจเยอะๆ ตำรวจก็ต้องอทีมงานแบบพักการนะต้องระดับแบบโอ้โหเขี่ยวลากดินเนี่ยนะเออนะต้องเอาแบบเขี่ยวเขี่ยวลากดินทํางานเป็นคณะทํางานก็หวังว่าน้องแตงโมจะได้รับความเป็นธรรมนะครับเดี๋ยวดูเราดูคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์นะครับอืมเออนะครับอืมนะอืมโยนความผิดให้คนตายเพราะไม่มีสิทธิพูดนี่แหละครับเรื่องใหญ่ครับ ว่าเนี่ย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 กลัวกลัวเนี่ยกลัวว่าเนี่ยไปนั่งอยู่ท้ายเรือแล้วก็ตกไปตายเองนะถือเป็นความผิดของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ทางพนักง,งานสอบสวนต้องหาเหตุผลให้ดีมิฉะนั้นแพ้คดีมันไม่เหมือนกับคดีเสียกล้องคดีเสียกล้อง,องท,ที่ว่ากระโดดลงมาจากรถนะผมไม่ทนายความให้คุณแหม่มคุณแหม่มขับรถไปแล้วก็สามีคือเสียกล้องตกรถจําได้ไหมอันนี้มีคลิปชัดเจนผมพามาถแถลงข่าวชัดเจน นะเห็นชัดเจนว่ากระโดดลงมาจากรถอย่างนี้การสู้คดีของคุณแม่ไม่ยากเลยลูกความนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากวันนี้ก็คุยกับคุณแม่นะครับเรื่องคดีนะคดีเนี่ยเสียกล้องเสียกล้องกระโดดลงมาจากรถกับคดีของนะอ่าแตงโมตกเรือมันต่างกันคดีเสียกล้องนี่หลักฐานชัดเจนเลยคือกระโดดลงมาเองอันนี้อันนี้ผมมั่นใจลูกความผมเนี่ยมั่นใจชนะแน่กับอีกคดีหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นะครับคดีของนายแ,แดนไทยนะครับหรือนายโจมจจาชื่อไม่ได้จําได้ไหมที่ถูกซัดทอดว่าค้ายาเสพติดลูกป้าจารีที่จังหวัดอ่าปร,ประจวบกิริขันออกรายการโหลกระแสอันนี้ผมก็เป็นทนายความนะอันนี้เหมือนกันครับตำรวจ11คนที่จังหวัดประจวบถูกแจ้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบว่าจับตัวผู้ต้องหาไปแล้วนะอ่าแล้วก็ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บสาหัสน่าเชื่อ ว่าถูกทำร้ายร่างกายนี่ตำรวจประจวบโดนแจ้งข้อหาหนึ่งห้าเจ็ดไปแล้วนี่เป็นคดีอ้างมาตกรถแต่ปอปทไม่เชื่อครับเพราะอะไรไม่มีหลักฐานเลยตกรถไม่ต้องมีหลักฐานมีพยานมีอะไรชัดเจนเหมือนกับตกเรือไม่มีหลักฐานเลยนะชัดเจนนะแต่คดีคดีตำรวจกับคดีอ่าน้องแตงโมงคายกันคือไม่มีหลักฐานข้อ,ขอกล่าวอ้างฟังไม่ขึ้นโดนแจ้งข้อหาไปแล้วนี่ผมเป็นคนรับผิดชอบคดีนะครับ เรื่องเรื่องตกรถตกเรือเนี่ยมันต้องมีหลักฐานแต่คดีเสียกล้องหลักฐานชัดมีคลิปเจฟขับรถตามมานะเห็นเสียกล้องเอามือเปิดประตูแล้วก็กระโดดลงมาจากรถอันนี้ชัดเจนในสู้คดีได้ไม่ยากนะนี่สามคดีเลยที่ผมอ่าเนี่ยรับผิดชอบอยู่นี่ผมผมเล่าให้อ่าสองสามเรื่องเนี่ยที่ผมเล่าให้ให้ฟังนะครับเข้าใจนะ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 ครับอนะ่ดูตอนต่อไปครับมีอะไรที่น่าสนใจครับเออนะครับ แล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์นี้ผมจะไปจังหวัดพิจิตรนะไปขึ้นศาลพิจิตรนะครับวันศุกร์แต่เช้าเลยใครอยากเจอผมที่จังหวัดพิจิตรนะก็ไปเจอได้นะครับวันนี้ก็มีเอฟซีไปดักเจออยู่ที่ศาลจังหวัดราชบุรีก็บอกว่ามีปัญหากับผู้กํากับโรงพักแห่งหนึ่งว่ากันแกล้งเขานะครับเขาถูกกันแกล้งถูกอะไรต่างๆผมก็โอเคเดี๋ยวรับเรื่องมาดูแลให้นะครับนะก็อันไหนถ้ามีพยานหลักฐานที่ผมจะสามารถนะ ให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายได้ก็จะจัดการให้นะครับเครื่องจับเท็จนะเครื่องจับเท็จนี่นะครับไม่ใช่พยานหลักฐานนะเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะตรวจเรื่องการเต้นหัวใจว่าโกหกโกหก,ก,กตอแหลหรือไม่คล้ายๆกับคดีในคดีในชัยพลบ้านกกอกอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับจะได้รู้ว่าพวกที่อยู่บนเรือห้าคนนะมีใครบ้างตอแหลนะบ,บ้างหรือไม่ก็จะเป็นประโยชน์ในการขยายผลนะครับอันนี้ก็ดีเครื่องจับเท็จนะครับ นะฮะเอ่อนะะนะครับอืมนะฝากอาจารย์ช่วยแตงโมด้วยอ๋อนะครับแตงโมน่าจะมีแม่แตงโมน่าจะมีที่ปรึกษาเยอะนะผมเชื่อว่างั้นนะน่าจะมีที่ปรึกษาเยอะนะครับนะเอ่อนะเพราะว่าเป็นคดีดังก็คงจะมีคนเสนอตัวอะไรกันเยอะแยะนะครับนะแต่ผมก็ให้ข้อคิดกับคุณแม่แตงโมนะครับว่าคดีนี้ไม่หมูนะฮะเพราะไม่มีพยานรู้เห็นเลยว่าใครขับเรือ อันที่หนึ่งนะสองไม่มีพยานรู้เห็นเลยว่าแตงโมโตกไปยังไงสามไม่รู้ว่าบาดแผลที่ขาเกิดจากอะไรมันไม่มีพยานรู้เห็นเลยเลยเหลือแต่ศพคนตายพูดไปได้เหลือต้องให้อ่ให้ศพมันพูดแทนนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูเรื่องการผ่าศพนะครับอ่มีการทะเลาะกันบนเรือหรือไม่นะครับมันทะเลาะกันบนเรือหรือไม่ก็ต้องมีหลักฐานครับไม่มีหลักฐานก็ทำอะไรไม่ได้ครับอ่ ยิ่งฟังเหมือนอแตงโมจะตายฟรียังไม่ตายครับยังไม่ตายฟรีครับตอนนี้ตํารวจกําลังทํางานอยู่ทํางานหนักอยู่ <c oughs> คือคดีมันมีช่องว่างมันไม่มีใครรู้เห็นเลยมีแต่ไ้คนห้าคนที่อยู่บนเรือนะ่ะมันจะพูดจริงพูดเท็จจะโกหกต่อแหลหรือ,อยังไงก็เราก็ไม่รู้เราดูล้ว่าห้าคนบนเรือนะ่ะต่อแหลหรือไม่เ่ะคิดดูเองกันผลชนสูตรก็ต้องดูว่ามันพอจะบอกอะไรได้บ้างไหมนะมีบาดแผลมีสารพิษมียาเสพติด มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายไหมก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับนะต้องดูนะฮะอืมอืมเพจเพื่อนผมมีรูปถ่ายอ๋อเพจบิเกียนบิเกียนก็คือเพื่อนสนิทผมเนี่ยบิเกียนก็เป็นผู้สืบข่าวยากรรมนะครับเป็นผู้สืบข่าวุโสแล้วอายุมากแล้วพอๆกับผมเนี่ยบิเกียนคือเพื่อนผมบิเกียน์ก็เจาะลึกอยู่นะบิเกียนก็ใช้ได้นะก็ดูว่าบิเกียนเนี่ยก็จะไปหาหลักถงหลักฐานอะไรมานะครับนะอ่านะครับเอ่อ มีคนหนึ่งชื่อจ๊อบหรืออะไรหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ต้องตามมันต่อไปเอ่อคดีนี้จะเหมือนคดีน้องจมพู่ไหมเหมือนกันครับเหมือนคดีน้องจมพู่เหมือนกันพยานหลักฐานเนี่ยก็ไม่มีพยานรู้เห็นเลยการจะออกหมายจับนายชัยผลใช้เวลาเป็นปีเพราะอะไรพยานหลักฐานมันไม่ชัดกลับมาเดี๋ยวก็หลุดชัย,ยพลเหมือนกันคดีน้องจมพู่ถามว่ามีโอกาสหลุดไหมก็มีเพราะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นอะไรเลยมันก็เนี่ยเหมือนกัน นะวันหน้าชัยพลก็อาจจะรอดก็ได้หรืออาจจะติดคุกก็ได้เป็นไปได้หมดชัยพลก็ไม่มีประจักษ์พยานคดีน้องแตงโมก็ไม่มีประจักษ์พยานขนาดเพื่อนสนิทอ่กระติกกระเตกอะไรเนี่ยกระติกเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวยังไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยอะ่ะคิดดูอะ่ะนะฝากวิเกียนช่วยแตงโมด้วยอ้าวเดี๋ยวผมจะคุยกับวิเกียนนะวิเกียนเขาเจาะลึกอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะถามว่าที่ว่ามีหลักฐานอะไรบ้างวะที่จะเล่นงานได้นะครับ นะนะครับและแต่ละคนเนี่ยกว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนเนี่มีวางแผนกันเป็นอย่างดีในการจะให้การเตรียมการตอบคำถามปรึกษาทนายนะมีทนายประจํามีอะไรต่างโอ้โหเพราะฉะนั้นการจะเอาผิดคนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดีเอ็นเอจากศพได้ไหมก็ดีครับก็ต้องดูนะครับว่าดีเจากศพมันจะบอกอะไรได้บ้างคนพูดไม่ได้แต่ศพพูดได้ศพพูดแทนนะครับ นะเพราะฉะนั้นคดีนี้ทุกคนถ้าใครมีพยานหลักฐานก็ต้องเอาไปมอบให้ตํารวจจะได้ช่วยได้นะครับก็ขอให้นะแตงโมอย่าตายฟรีเรื่องนี้จะจบเร็วไหมคือมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับคดีนี้เทียบเคียงกับคดีน้องชมพู่คือไม่มีประจักษ์พยานเหมือนกันเหนื่อยนะคดีเนี่ยคดีในายชัยพลเนี่ยเหมือนกันประจักษ์พยานไม่มีเพราะฉะนั้น ทนายความจำเลยทนายความน,นายชัยพลก็สู้เต็มที่เนี่ยทนายความของไอ้สองคนเนี่ยที่โดนออกหมายจับเนี่ยคนขับเรือเนี่ยมันก็สู้เต็มที่นะครับเพราะอะไรมันไม่มีพยานนี่คืออ่าเช็คสัญญาณโทรศัพท์ได้ไหมได้ครับเช็คได้ว่ามันอยู่บนเรือแต่แต่จะรู้ได้ไงว่าตอนที่น้องก็ตกเนี่ยตกตอนกี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าใช่ไหมวันนี้กันกันชัยก็บี้บี้บี้ซักยิ่งกว่าทนายกันชยัย น่าจะมาประกอบอาชีพทนายความแล้วไม่ต้องเป็นพิธีกรน่ะนะซักซักซักไปจนประมาณสี่ทุ่มกว่าน่ะนะตอนนั้นน่ะแตงโมโตกแล้วอ่ะคราวนี้ก็ต้องดูนะครับมันมันตกยังไงอะไรจะพิสูจน์ยังไงล่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเออนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดนี่ผมพูดพูดตรงไปตรงมานะพูดใด้คิดนะว่าจะได้ทําคดีให้มันเหนียวแน่นเออดูจากดาวเทียมได้ไหมเออในความคิดดีเนี่ยเออใช้ดาวเทียมได้ไหมถ้าดาวเทียมเราเห็นชัดเลยนะครับ ได้เกิดจุกรูจุกรูนะครับนะครับล่องรอยการแทงนะครับ่ะล่องรอยการแทงก็ต้องดูมันเกิดจากอะไรมีคลิปว่าอา่ออะไรเนี่ยนะมีพิรุษอะไรบ้างนะครับนี่ครับนะต้องช่วยกันนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือต้องการที่จะให้ปิดจุดบอดเขาดีนะยืนยันให้ได้ว่าใครเป็นคนขับนะขณะแตงโมตกอ่าใครเป็นคนขับ ใครรู้เห็นบ้างพยานปากไหนบ้างนี่แหละครับตำรวจต้องเรียกมาสอบสอบสอบนะถ้าเกิดว่าไผู้หญิงสองคนเนะี่ยกระติกกระแซอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดให้การวกวนอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจอาจจะต้องมีวิธีการทํายังไงให้เขายืนยันว่าคนขับเป็นใครยังไงนะครับอันนี้สําคัญนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้อืมนะครับเอนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญก็ให้ความรู้กันเครื่องจับเท็จก็พอด้วย นะครับเครื่องจับเท็จนะจุกรูนะครับนะข้อหาขับร่วมเนาะนะครับนี่ก็ต้องระวังนะครับงานนี้นะครับเงินเยอะเขาเป็นไฮโซคนรวยอะ่ะมีตังค์เยอะนะจ้างทนายเก่งๆจ้างทีมงานแบบมีประสบการณ์สูงนะทนายระดับเขี้ยวลากยินมาช่วยเนี่ยอันนี้ก็เนะี่ยเพราะนั้นฝ่ายพนักง,งานสอบสวนต้องทํางานให้หนักผู้การจังหวัดผู้กับผู้จาัการภาคหนึ่งต้องเอาให้หนักอย่าให้เสียเสียหน้า นะครับอืมเออนะครับทําไมในท้องมีแต่ทรายก็หมายความว่าจมเองไปใต้ใต้ใต้แม่น้ํานะแล้วก็ทรายก็เข้าไปในในปอดในร่างกายต่างๆนะครับว่ากันไปนะนะต้องใช้สิงโคตอนไหมอืมทําไมไม่มีใครรู้ว่าใครขับเรือนะครับนี่แหละครับนี่ก็ปัญหานะแสดงให้เห็นว่าเป็นการตอแหลใช่หรือไม่นะครับนะว่ากันไปนะแต่วันนี้ก็คงจะ ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปนะเออนั่งดื่มวายก่อนนะครับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบพระคุณมากครับจุกกรูนะครับ